เกษตรบ้านๆสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราพามาชมต้นบัลลังก์เจ้าสัวค่ะแค่ได้ยินชื่อหลายๆคนก็อยากจะจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วใช่ไหมคะต้นบัลลังก์เจ้าสัวเป็นพืชตระกูลหน้าวัวใบค่ะเป็นไม้ประดับไม้มงคลมีความโดดเด่นในเรื่องของใบนะคะลักษณะลำต้นมีลักษณะลำต้นอวบน้ำค่ะลักษณะใบมีความใหญ่นะคะแล้วก็กว้างขอบใบหยักเป็นคลื่นปลายใบแหลมค่ะบัลลังก์เจ้าสัวค่อนข้างที่จะชอบน้ำมากนะคะและเป็นพืชที่มีระบบรากอากาศจึงสามารถที่จะดูดน้ำและความชื้นจากอากาศได้ดีค่ะสำหรับการดูแลนะคะบัลลังก์เจ้าสัวชอบอยู่ในพื้นที่ร่มค่ะไม่ควรจะให้โดนแดดมากนะคะเพราะอาจจะทำให้ใบของเขาไหม้ค่ะและควรไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีวัสดุปลูกนะคะควรผสมกาบมะพร้าวเพื่อจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้เขาได้ประมาณหนึ่งค่ะการขยายพันธุ์บัลลังก์เจ้าสัวสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการเพาะเมล็ดนะคะลักษณะก็คือจะมีช่อสีแดงนะคะแทงขึ้นมาเราจะเห็นเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะมีสีแดงด้านในก็จะมีเนื้อหุ้มเมล็ดเล็กๆอยู่นะคะเราสามารถนำเมล็ดเล็กๆที่อยู่ภายในสีแดงนั้นนำมาแกะเอาเมล็ดเล็กๆผึ่งลมให้แห้งเพื่อเตรียมไว้สำหรับใส่ภาชนะสำหรับเพาะปลูกค่ะเขาก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆนะคะหรืองอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ค่ะอีกวิธีการนึงนะคะก็คือการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อค่ะตามภาพที่เห็นอยู่นะคะเราจะเห็นได้ว่าบัลลังก์เจ้าสัวต้นเล็กนะคะจะมีลักษณะใบที่ยังไม่ค่อยหยักมากนะคะเมื่อเขาโตขึ้นมาได้ระยะหนึ่งใบของเขาเริ่มใหญ่ก็จะเริ่มโชว์ความสวยงามนะคะมีความหยักมีความโค้งบริเวณขอบใบนะคะเป็นไม้ประดับที่โชว์ความสวยงามของใบค่ะสีเขียวสดใสเชียวนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ